สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเวียนจานนะคะเช้านี้ที่อุทัยนะคะรับบทเป็นนางล้างจานนะคะเช้านี้นะคะเดี๋ยวมาดูบรรยากาศกันค่ะของการวิวล้างจานว่าจะสวยแค่ไหนนะคะปลาข้ามาดูกันนี่เลยค่ะไม่รู้ว่าภาพชัดเป็นเพราะเลนส์กล้องภาพไม่ชัดเป็นเพราะเลนส์กล้องหรือเปล่านะคะดูสิคะอยู่เลี้ยงควายค่ะสวยเลยค่ะบรรยากาศเห็นไหมคะควายงามๆนะคะอีกแล้วนะคะกับบรรยากาศที่อุทัยค่ะโอ้โหวิวล้างจานของเราในวันนี้พาไปดูอีกวิวนะคะอาหารเช้าวันนี้ที่อุทัยนะคะนี่ค่ะผัดต้นหอมนะคะใส่หมูสามชั้นไข่ชะอมทอดนะคะที่สำคัญก็คือผัดกะเพรานะคะแล้วก็มีน้ำจิ้มไหมคะน้ำจิ้มเอาไว้ต้องมีสักอย่างหนึ่งที่มากบทอดกระเทียมหรือเปล่าคะลอกแบบคะน้าหวานเลยนะพอผัดได้ทั้งยาวนี่เลยนะแล้วก็ไปตัดทำเหมือนคะน้าผักคะน้าได้เลยใช่ไหมนี่ทุกคนต้นชัยยานะคะจังหวัดอุทัยมาขอกิ่งเขาไปปลูกอันนี้อาเหรอเป็นน้องเอเป็นพี่สาวยาแล้วคนที่อยู่ต่างประเทศนะอันนั้นน้องสาวยาอาหนูนั่นเองอาตั้งนานแล้วเนี่ย ใช่มันมีมาตั้งนานแล้วแต่เราไม่เคยกินกันไงปลูกทีแรกนะสั่งทำมาจากมหาสารคามมาเนี่ยโอ้แต่ก็ปลูกในบ้านเต็มบ้านหมดไม่ได้จังว่าย่ามันคือตัวนี้อ่ะแต่เดี๋ยวไม่อยู่นอนจากว่าตอนมันโอ้เขาตอนแรกคิดว่าเขาเอาแบบกิจิกิจินะแบบเก็บยอดน้อยๆยอดก้านก็เราก็เก็บก้านอันเนี้ยคือมันอ่อนเรากินได้ตลอดโอ้เยอะไปไหมเนี่ยไม่ต้องใส่หมูไม่ต้องใส่อะไรเลยเยอะไปแล้วเนี่ยเมื่อวานก็ผัดปลากระป๋องอร่อยมากโหผัดใส่ปลากระป๋องเหมือนผักคะน้าเลยอ่ะนะโอ้ทุกคนเดี๋ยววันนี้จะได้ลองกินกันแล้วถือให้ป้าหน่อยคนที่เขาไม่รู้เขาก็ไม่ต้องเอากิ่งแกมนี่เดี๋ยวเราจะขอกิ่งเขาไปปลูกเก็บยอดไปด้วยนะมีรังนกแล้วนะโต๊ะโต๊ะเห็นรังนกไว้นะมีนกเอาละค่ะขอบคุณค่ะจ้านี่คนให้พันนะคะกินมานานแล้วมีประโยชน์มากบำรุงหลายๆอย่างใช่บ้ามันจะหวานไหมคะยางเหรอมีมียางนะบางคนแพ้นะยางมันอ้าวห้ามกินดิบอ๋อทำให้สุกนะ